สวัสดีนักเรียนในซูมแล้วก็ในห้องด้วยนะคะคาบนี้เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้าเนื้อหาเรียนขออนุญาตเช็คชื่อก่อนคนแรกครูจิค่ะปังปอนค่ะลานะคะจอมแจมค่ะไม่จบแจมหายไข่มุกนะคะค่ะ BM เว้นได้ก่อน Cครับแพลวค่ะกาตันอุ้ยจะเล่าคำโบบาของกาตันให้ฟังมิสสอนโบบาไม่ใช่คำว่าโบบาหรอไม่รู้วิภาษาไทยไม่แข็งแรงมิสสอนอยู่มาเช้ากาตันเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนตั้งแต่คาบเช้าทั้งที่มีเรียนด้วยกันคาบบ่ายโบบามากเลยเข้ามาแล้วทำอะไรรู้ไหมลืมปิดไมค์แล้วหัวเราะไม่ก็ไอ้ใครมันมาหรอไม่ก็เลื่อนเลื่อนไปดูอ้าวกาต้อนน่าจะโควิดไม่พอยังโชว์ความโบบาอีกตลกเขาดีนี่ต้องเช็คชื่อให้เขาไหมนะเขาเข้าเรียนตั้งแต่เช้าเลยไม่ต้องเงี้ยแต่เขาเข้ามาเรียนวิชาวิทย์พื้นฐานนะแต่เรียนกับวิชาสองทับหนึ่งวิชานี้สอนสองทับหนึ่งวิชานี้เลยไม่น่าจะอยู่จุดคาบอ่ะมาหัวเราะแล้วก็หายไปไม่รู้เหมือนกันงงใช่ๆน่าจะใช่น่าจะแบบเพราะชื่อเขาก็กาป้อนฮาฮาแล้วเขาก็เปิดเข้ามาแล้วเขาก็ฮ่าฮ่าแล้วเขาก็งงเหมือนกันอันนิกกี้ลูกนิกกี้มาครับครับอาชีครับทิมมี่หายไปไหนอ่ะพอไปเรียนออนไลน์แล้วไม่เจอทิมมี่เลยไม่ค่อยเจอน้อยมากอามาร์ทค่ะห้ามเลยนะมีหน้ามีนะมีชื่อนะแต่ยังไม่ได้มาค่ะมาค่ะโอเคแกนด้ามาค่ะใครสะดวกเปิดกล้องเปิดกล้องให้ด้วยนะลูกเนสเนสเนสกนกวันเนส123เนสลูกนะคะไปก่อนมีเห็นในซูมแต่ไม่ได้ยินเสียงเนสอะพิมมาค่ะโอเคตาตาซันชัยห้ามไปนะคะไปครับหน้าเนี่ยห้ามมิมี่ค่ะเป้ยเป้ยค่ะโมค่ะคิวโอเคมีเช็คชื่อรอบแรกเสร็จแล้วนะข้าวปั้นเมื่อกี้นี้เห็นเข้ามาแบบทำไมข้าวปั้นลูกเช็คให้แล้วนะครับโอเคขออนุญาตเข้าเนื้อหาเรียนเลยส่วนคนที่มาทีหลังเดี๋ยวจะตามเช็คชื่ออีกทีหนึ่งนะคะในชั่วโมงที่แล้วถ้านักเรียนจำได้เนาะมีวิดีโอในเรื่องของการเกิดดินให้หนูดูทีนี้ในส่วนของการเกิดดินเมื่อในวิดีโอมันจะมีแผนผังสรุปท้ายคลิปใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยเอาแผนผังสรุปท้ายคลิปมาเป็นการสรุปให้หนูฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนความรู้เดิมของคาบที่แล้วนะคะในส่วนของกระบวนการเกิดดินเนี่ยมันจะเกิดจากสองกระบวนการด้วยสองส่วนหลักๆด้วยกันนะคะส่วนแรกตรงสีส้มๆกับสีส้มๆนะมันคือส่วนของสารอินทรีย์นะคะสารอินทรีย์คืออะไรก็คือซากพืชซากสัตว์เคยสอนเทคนิคการจำไปแล้วให้นึกถึงนกก็เลยคะสารอินทรีย์ในของนกอะไรนกอินทรีย์ใช่ไหมคะนกอินทรีย์เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นสารอินทรีย์ก็คือซากของสัตว์ซากของพืชซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆเมื่อมันตายลงไปนะคะมันจะมีการสลายตัวลงมาสารอีกฝั่งหนึ่งตรงกรอบสีเขียวๆอันนี้คือสารอะนินทรีย์สารอะนินทรีย์จะหมายก็จะตรงข้ามกับสารอินทรีย์จะเป็นพวกสิ่งไม่มีชีวิตเช่นหินแร่ต่างๆซากหินซากแร่นะคะเมื่อเกิดการสลายตัวทั้งสองอย่างจะเกิดการสลายตัวผุพังตามกาลเวลาแล้วแต่สภาพภูมิอากาศลมฟ้าฝนว่าไปนะคะสารอินทรีย์พอสลายตัวแล้วเราจะได้ฮิวมัสซึ่งหนูเรียนไปแล้วว่าฮิวมัสเฮ้หนูเรียนไปแล้วว่าฮิวมัสคืออะไรใช่ไหมคะดังนั้นออกสอบทำให้ได้นะคะต่อมาสารอะนินทรีย์เนี่ยเวลาที่มันสลายตัวหนูจะได้วัตถุต้นกำเนิดดินที่ใช้คำว่าวัตถุต้นกำเนิดดินเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่มีเยอะที่สุดในดินมีถึง45ส่วนพวกก้อนหินพวกนี้
สุดท้ายทั้งฮิวมัสและวัตถุต้นกำเนิดดินนะคะจะเกิดการคุกเข้าผสมกันนะคะโดยมีตัวช่วยก็คืออะไรคะลูกตัวช่วยคืออะไรตรงกลางจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินนั่นก็คือพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆไส้ดงไส้เดือนกิ้งกงกิ้งกือตะขาอะไรพวกนี้มันก็ช่วยกันคุกเข้าดินให้ดินเกิดได้อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ก็คือเป็นการตะขาบก็ด้วยค่ะทุกอย่างที่มันอยู่ในดินมันช่วยหมดแหละจิ้งลงจิ้งหรีดรู้จักไหมรู้จักจิ้งหรีดไหมคะมันพวกกินอร่อยใช่จิ้งจกกินได้ที่ไหนอ่ะจิ้งจกไม่เกี่ยวจิ้งจกมันอยู่ตามเพดานนี้จิ้งจกเปลี่ยนสีได้ไม่รู้แต่จิ้งจกหางงอกใหม่ได้อันนี้รู้แต่เปลี่ยนสีจิ้งจกเปลี่ยนสีไม่เคยได้ยินแต่ถ้ากิ้งก่าเคยได้ยินกิ้งก่าเนี่ยเปลี่ยนสีได้อาจจะได้ยินมาผิดถ้าเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีตามที่อยู่อันนี้ไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเป็นกิ้งก่าใช่กิ้งก่ารู้จักกิ้งก่าไหมกาปอมกิ้งกาปอมถ้าอยู่นานๆไม่ใช่อยู่วันเดียวแล้วมันเปลี่ยนได้เลยมันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวของมันประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนอื่นนะคะขอเรียนเรื่องดินก่อนนะลูกนะนี่ขอข้ามไปสไลด์ต่อไปนะอันนี้ถือว่าเป็นสไลด์สรุปของภาพที่แล้วให้ทั้งชั่วโมงเลยเราสรุปออกมาได้ใน1สไลด์จบปิ๊งเลยนะคะต่อมาเรื่องนี้คือเรื่องที่หนูจะเรียนในวันนี้ค่ะก็คือลักษณะของชั้นหน้าดินแล้วก็สมบัติของดินซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนนะคะประมาณหน้า182เปิดไปคำถามแรกเตรียมตอบเลยนะอยู่ในหน้า182นะคะคำถามแรกของมิดถามว่าถ้าเราแบ่งดินอย่างง่ายเป็น2ประเภทนะคะถ้าเราแบ่งดินอย่างง่ายเป็น2ประเภทแบ่งได้เป็นประเภทอะไรกับประเภทอะไรในหน้า182ช่วยหนูได้เตรียมตัวยกมือนะคะเอาในห้องก่อนแล้วค่อยเอาในซูมนะคะเตรียมตัวมิดขออนุญาตไม่แพนกล้องไปให้ดูบรรยากาศในห้องแล้วนะเพราะว่าถ้าแพนกล้องไปเดี๋ยวเน็ตมิดหลุดนะคะมันเชื่อมทั้งเน็ตทั้งโปรเจกต์เนาะเดี๋ยวมันหลุดโอเคนะคะเตรียมตัวนะคำถามคือถ้าแบ่งประเภทถามว่าถ้าแบ่งประเภทของดินอย่างง่ายเป็น2ประเภทเราจะแบ่งลักษณะของดินได้เป็นแบบไหนกับแบบไหนโอเคนะคะพร้อมนะตอบแบบเสียงดังฟังชัดนะคนที่ได้ตอบเดี๋ยวจะยกมืออันในห้องก่อนในซูมรอแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามจิตไม่ใช่จิตแพลวเขายกไปแล้วชี้มาอ้าวอะไรยกแล้วอะแอลตอบเลยลูกดินชั้นบนกับดินชั้นล่างถูกต้องค่ะบวกแพล5แต้มค่ะตบมือให้เพื่อนด้วยเวลาที่เพื่อนตอบคำถามแล้วก็เขาเรียกว่ามีอะไรนะพอตบแบบนี้เรียกตบไล่แล้วลูกพอแล้วตบแค่พอดีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมุทิตาจิตก็คือร่วมอะไรนะยินดีกับคนเวลาที่คนหนึ่งเขาได้ดีประมาณนี้สอนสังคมเฉยงงในซูมเต็มตัวนะคะมีถามว่าถ้ามีจะแบ่งดินอย่างง่ายเป็น2ประเภทอ่ะมิดจะแบ่งได้เป็นประเภทไหนกับประเภทไหนนะคะเตรียมยกมือให้มิดนะ BM เข้ามาเรามิดเช็คชื่อให้แล้วนะคะจำแจมเช็คชื่อให้แล้วนะคะค่ะโอเคเตรียมตัวยกมือ1 2 3ยกค่ะไข่มุกค่ะไข่มุกเร็วมากเลยดินชั้นบนกับดินชั้นล่างถูกต้องเลยค่ะดินชั้นบนกับดินชั้นล่างบวกไข่มุกค่ะตามนะคะคำถามต่อมาค่ะดินชั้นบนคืออะไรและดินชั้นล่างคืออะไรจะได้2คนที่ยกมือเร็วๆของห้องให้2คนในห้องเอาไว้ก่อนขอในซูมก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้เอาในห้องก่อนแล้วนะในซูมคำถามของมิดคือเมื่อกี้เนี้ยจากที่ไข่มุกตอบมานะคะมันจะแบ่งดินได้เป็น2ลักษณะคือดินชั้นบนกับดินชั้นล่างใช่ไหมคะทีนี้มิดถามว่าดินชั้นบนคืออะไรและดินชั้นล่างคืออะไรมิดขอ2คนยกมือเร็วๆนะ2คนที่ยกขึ้นมาจะได้ตอบเลยพี่มามือลงก่อนหลุดไม่ขอนับก่อนพร้อมนะดินชั้นบนคืออะไรและดินชั้นล่างคืออะไรเอาคร่าวๆคนแรกตอบดินชั้นบนคนที่2ตอบดินชั้นล่างเอา2คนที่ยกมือขึ้นมาติดอันดับ1กับ2 1 2 3ยกค่ะ
คนแรก PM คนที่สองไข่มุกค่ะPM เชิญโอเค BM ใช้การพิมพ์มาเพราะว่าไม่น่าจะใช้ไม่ได้นะคะ BM บอกว่าเป็นดินที่ดินชั้นบนเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุหลายชนิดมีซากพืชซากสัตว์มีฮิวมัสทับถมกันเม็ดดินหยาบมีขนาดใหญ่นู่นนี่นั่นบาบาเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชครับโอเคดีมาก BM บวก BM 5แต้มนะคะที่เขาน่ารักนะต่อให้ไม่เขาใช้ไม่ได้เขาก็ยกมือแล้วก็พิมพ์ตอบน่ารักมากต่อมาตาไข่มุกค่ะลูกตาไข่มุกแล้วดินชั้นล่างเป็นยังไงคะไข่มุกอยู่ลึกกว่า20เซนค่ะแล้วก็สารอินทรีย์น้อยมีสีจางเม็ดดินมีขนาดเล็กค่ะโอเคยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าบวกไว้ก่อน5แต้มนะคะมาตาในห้องแล้วชิวแล้วลูกชิวมาถึงในห้องแล้วเอา2คนที่ยกมือเร็วๆที่สุดนะคะคนแรกให้ตอบดินชั้นบนคนที่2ให้ตอบลักษณะของดินชั้นล่างพร้อมนะคะ1 2 3ตายถ้าซ้ำยกได้ไหมไม่ได้นะเมื่อกี้นี้ใครยกมากพูดว่าชีวิตยืนไม่ทันแล้วชีใครพูดว่าชีวิตไม่ใช่ชีไม่รอดนะเหลืออยู่สองคนคนหนึ่งฟังยิ่งฉุกกันเลยใครชนะได้ดินชั้นบนใครแพ้ดินชั้นล่างคิวดินชั้นบนซีดินชั้นล่างคิวตอบดินชั้นบนลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวมิ้นยังไม่ลงชั้นโอสีส้มๆข้างบนโอเคมีสารที่สะสมมากโอเคพอได้รับได้โอเคได้ยินอยู่ต่อมาตาสีค่ะเชิญน้ำโอเคอันนั้นคือดินชั้นล่างเนาะบวกคะแนนสี5แต้มแล้วบวกคะแนนคิว5แต้มค่ะสี5คิว5ทีนี้นักเรียนดูบนกระดานนะคะชิ้นไม่มีหนังสือเหรอมีไหมมีโอเคถ้านักเรียนยังในหนังสือของหนูนะคะเขาจะสรุปออกมาเป็นลักษณะตารางสีส้มกับสีฟ้านะแต่ว่าในสไลด์มินจะสรุปให้สั้นกว่าเขาดังนั้นถ้าหนูรู้สึกว่าไอ้อันนี้มันจะชัดกว่าสามารถจดเสริมเข้าไปได้นะคะดินถ้าถูกแบ่งออกเป็นประเภทง่ายๆมันจะได้เป็น2รูปแบบก็คือดินชั้นบนก็คือจะมี3อินทรีย์สะสมมากมีหิมะมากนะคะดินมีสีคล้ำแล้วก็มีความขุ่นมากส่วนดินชั้นล่างเนี่ยมันจะมี3อินทรีย์สะสมอยู่น้อยนะคะดินจะมีสีจางแล้วก็มีความขุ่นน้อยจบนี่คือเรื่องของดินชั้นบนและดินชั้นล่างต่อมาค่ะแต่นักวิทยาศาสตร์เขารู้สึกว่าถ้าเราแบ่งแบบนั้นน่ะมันง่ายเกินไปมันง่ายจนเกินไปเขาก็เลยแบ่งโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องความลึกและส่วนประกอบของดินเป็นเกณฑ์อีกรอบหนึ่งแบ่งออกมาได้เป็น5ชั้นแต่บางตำราแบ่งเป็น6ชั้นแล้วแต่ตำราเรียนนะคะอย่างลักษณะอันนี้เขาจะแบ่งดินเป็น5ชั้นได้แก่ชั้น O A E B และ C แต่ว่าบางครั้งก็จะพบชั้น R ก็คือชั้นหินด้วยนะคะหินภาษาอังกฤษคือคำว่าล็อกซึ่งต้นด้วยตัว R ใช่ไหมเขาก็เลยเป็นชั้น R คือชั้นหินนะคะทีนี้จะมีคนได้คะแนนอยู่6คนค่ะคนละ5แต้ม6คนในห้องและ6คนในซูมจะให้ตอบแต่ละชั้นว่าแต่ละชั้นชื่อชั้นอะไรและขออธิบายองค์ประกอบข้างในสักนิดหนึ่งเริ่มที่ชั้นที่1ไม่ค่ะในห้องได้6คนและในซูมให้6คนเลยนะคะจำได้คนที่เคยตอบแล้วตอบได้อีกคิดว่าไงดีเดี๋ยวดูจำนวนคนก่อนถ้ายกหลายๆคนก็ไม่ให้ซ้ำแล้วกันจะได้ให้คนอื่นบ้างจะได้ให้คะแนนหลากหลายคนหน่อยนะคะเอาในซูมฟังด้วยนะคะในแผนภาพเนี้ยในหนังสือเรียนหนูมีนะหน้า182เหมือนกันเด้ๆเลยข้างล่าง
มิสจะให้เรานะคะเก็บคะแนนในซุ้ม6คนและในห้อง6คนให้ช่วยกันอธิบายชั้นดินนะคะเราจะเริ่มต้นจากชั้นแรกก่อนชั้นเล็กๆครับเราจะเริ่มจากชั้นแรกก่อนใครจะอธิบายชั้นแรกอธิบายว่ามันชื่อชั้นอะไรแล้วมีอะไรอยู่ข้างในเตรียมยกมือเอายกมือแล้วกันเอามือยกมือไวๆแล้วกันนะคะในห้องก่อนเดี๋ยวให้ในซุ้มมาในห้องเริ่มตัว1 2 3ชิชั้นโอเป็นยังไงคะชั้นโอโอเคบอกมาซิก่อนถ้าตามนะคะต่อมาในซูมขอคนอธิบายชั้นนี้ให้มิสหน่อยค่ะว่าชั้นนี้ชื่อชั้นอะไรตรงนี้นะชั้นบนสุดเลยชั้นที่หนึ่งชื่อชั้นอะไรและมีอะไรอยู่ข้างในนะคะขอเป็นคนยกมือเร็วๆนะเอาอย่างนี้ในซูมอ่ะนักเรียนยกมือขึ้นมาเลยมิสจะเอาคนที่ติดอันดับ1 2 3 4 5 6เข้าใจปะคนที่1อธิบายชั้น1คนที่2อธิบายชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5และชั้น6ยกทีเดียวเลยนะดังนั้นใครจะตอบเตรียมยกมือนะคะได้6คนของห้องแต่ถ้าใครไม่ตอบรอบนี้แล้วโอกาสเก็บคะแนนดีๆแบบนี้ไม่มีแล้วนะพิมพ์มือลงก่อนไม่ขอนับปลุกยกมือถ้าติดอันดับแล้วอย่าเอามือลงนะกดค้างเอาไว้แบบนั้นทิ้งค้างเอาไว้นะคะ6คน1 2 3ยกค่ะคนแรกไข่มุกคนที่สองพิมพ์นะคะคนที่สามยกขึ้นมาเลยต่อเลยนะคะยกต่อไว้เลยไข่มุกไข่มุกชั้นแรกค่ะอธิบายชั้นแรกเลยไข่มุกชั้นโอค่ะเป็นชั้นอินเซียวัตถุเป็นชั้นมีฮิวมัสมาแล้วก็พบรากพืชด้วยค่ะโอเคค่ะชั้นที่หนึ่งไข่มุกกับอาชีช่วยถ้าในซูมไข่มุกเป็นคนอธิบายถ้าในห้องอาชีเป็นคนอธิบายสรุปคือชั้นแรกคือชั้นโอ้นะคะเป็นชั้นที่มีฮิวมัสมากแล้วก็พบรากพืชอยู่ทั่วไปเราจะเรียกชั้นโอว่าชั้นอินทรีย์วัตถุต่อมาค่ะชั้นที่สองในห้องเต็มตัวยกมือในห้องหนึ่งคนและข้างในซูมจะเป็นพิมพ์ที่อธิบายนะคะ1 2 3 4ค่ะโอเคค่ะบวกฟูจิ5แต้มค่ะในซูมเป็นทีมค่ะอธิบายเลยชั้นที่2ค่ะเชิญมีชั้นทีมที่หยาบแล้วก็มีสีต่างกว่าชั้นบนสุดค่ะโอเคค่ะทีมได้นะคะสรุปก็คือชั้นที่2เรียกว่าชั้น A นะคะเป็นชั้นดินแร่ชั้นนี้จะมีเนื้อดินหยาบแล้วก็มีสีจางกว่าชั้นแรกๆมีการซึมการช้าการละลายของดินนะคะต่อมาดินชั้นที่3ค่ะในห้องเต็มตัวดินชั้นที่3ในห้องเต็มตัวใช่ไม่ได้คนที่ตอบไปแล้วไม่ให้ยกแล้วเพราะว่ามีคนอื่นที่เขารออยู่หลายคนเลยนะคะแล้วตรงๆด้วยนะคะ1 2ต้องต้องนะผู้หญิงฝั่งหลังตายเกลี้ยงเลยนะคะเหลือแต่ฝั่งนี้ละเหลือแต่ผู้ชายละตั้งก็ตรงๆลูกหนึ่งสองสามต้าเร็วมากต้าเร็วสุดเชิญโอเคค่ะบวกตาตั้ง5ตามค่ะต่อมาตาคิวในซูมค่ะในซูมลูกให้บอกชั้นนี้นะชั้นที่3 1คนใครจะตอบเตรียมยกมือขึ้นมานะคะยกมือเร็วๆนะชั้นที่3ชื่อชั้นอะไรแล้วมีอะไรอยู่ข้างในนะคะเตรียมยกมือ1คนเท่านั้นพร้อมนะ1 2 3ยกค่ะได้ไหมเป็นพิมพ์นะคะพิมพ์พิมพ์เก็บได้กี่แต้มแล้วเนี่ยหลายแต้มมากเลยพิมพ์อธิบายชั้นที่3เลยลูกแล้วมันจะมีดินที่หยาบกว่าชั้นที่2โอเคค่ะแต่เสียงพิมพ์ค่อนข้างเบานะคะเมื่อกี้นี้ในห้องเรามีตาต้าแบบในห้องคือตาต้าเป็นคนอธิบายในซูมคือพิมพ์อธิบายแล้วมิสจะสรุปซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะชั้นที่3เรียกว่าชั้น E
ชั้นอีเป็นชั้นเขาเรียกว่าชั้นชะล้างนะคะชั้นนี้ดินจะมีสีซีดหนูดูจากรูปเลยนะดินจะมีสีซีดมีอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A แล้วก็เนื้อดินน่ะจะหยาบกว่าชั้น B นะคะอันนี้คือชั้น E ต่อมาชั้นที่4จําตัวนะคะคนที่ยกแล้วห้ามยกอีกนะให้คนอื่นบ้างพร้อมนะคะ1 2 3มีแล้ว4มีแล้ว4เร็วโอเคค่ะบอก4 5แต้มต่อมาในซูมค่ะคนที่ไม่ได้เปิดกล้องและไม่ค่อยยกมือนะคะวันนี้หนูเตรียมรับการบ้านด้วยนะในหน้า185มันมีงานอยู่สังเกตนะ185 187 188ซึ่งห้อง2ทับ1ไม่เจอกันบ้านเพราะเขาช่วยกันตอบดีมาก2ทับ2ก็มันคงไม่อยากได้เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นทำให้มิเห็นว่าหนูเกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนมิจะได้ไม่ต้องสั่งการบ้านให้พวกหนูไปคนที่ยกมือตอบแล้วได้คะแนนไปแล้วเมื่อกี้นี้ทั้งหมดหน้า185 187และ188ขีดถามตอบได้เลยฟรีการบ้านสำหรับคนที่ยกมือตอบคำถามไปแล้วนะคะในซูมเช่นกันคนที่บวกคะแนนไปแล้วนะคะหน้า185 187และ188ขีดถามตอบไปเลยไม่ต้องทำเป็นการบ้านนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ยกมือตอบมาลุ้นกันต่อไปว่าหนูจะได้การบ้านหรือหนูจะไม่ได้นะคะตอนนี้มาถึงดินชั้นที่4แล้วในซูมมิดขอ1คนนะคะอธิบายดินชั้นที่4ชั้นเนี้ยว่ามันชื่อชั้นอะไรและมีอะไรอยู่ด้านในนะคะ1คนเต็มยกมือหน้า182ช่วยหนูได้เยอะมากนะถ้าหนูมีหนังสือนะคะพร้อมนะ1 2 3ยกขึ้นมาค่ะมีไหมแนะนำมิดโอนสิทธิ์ให้นะห้องตอบ2คนนะมิดบอกก่อนมีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยพิมพ์เก็บไปหลายแต้มแล้วลูกให้เพื่อนตอบบ้างขอบคุณพิมพ์มากนะพิมพ์เขาตั้งใจเรียนมากเลยเน็ตนิกกี้เนี่ยมิจะไม่ค่อยได้ยินเลยส่วน BM ไข่มุกอะไรมิได้ยินบ่อยอยู่นะอ๋อลืมไปว่าพวกเรามาเรียนที่โรงเรียนกันเยอะในซูมคนไม่ค่อยเยอะนะจำนวนประชากรเขาไม่เพียงพออ่ะในห้องมิให้สองคนนิกกี้บอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ตอบแล้วอย่าเพิ่งขีดทั้งห้องด่วนอย่าเพิ่งขีดถ้าขีดแล้วก็เตรียมลบออกถ้ายังไม่ได้ตอบแต่ถ้าได้ตอบก็ถ้าเรารู้ว่าเราจะยกมือให้ได้อะหนูขีดไปเลยก็ได้โอเคนะมาเอาละสร้างความกดดันให้กับนักเรียนที่ยังยกมือไม่ได้นะเรียบร้อยนะรอบนี้ในห้องเท่านั้นในซูมมิตัดสินแล้วนะมิให้ในห้องอย่างเดียวฟังนะมิให้แค่ในห้องอย่างเดียว3คนเลย3คนเท่านั้น3คนเร็วๆเลยนะคะชั้นเร็วๆนะไม่ได้ไม่ได้เอาคนที่ยังไม่ได้ยกจะมีคนหนึ่งที่ไม่รอดนะคะจะมีหนึ่งคนที่ไม่รอดจะมานั่งร้องไห้ทุกทางไม่ได้แล้วพร้อมนะเอาชี้ยังไม่ได้หรอชี้ได้แล้วชี้ไม่ต้องจับจะมี2คนที่ไม่ได้โอเคพร้อมยังหันหน้ามาที่หน้ากระดาษช่วยดูโอเคได้คนที่ยกมือเป็นอันดับที่1ให้ตอบชั้นนี้นะคะดูเห็นลูกศรที่มิชี้ไหมเดี๋ยวแม่คนที่ยกได้ที่1ให้ตอบชั้นนี้นะคะคนที่ยกได้ที่2ตอบชั้นนี้และคนที่ยกได้ที่3ตอบชั้นนี้โอเคนะ1 2และ3ยังมินว่าพวกเนี้ยผวาละเจอตัวเลข1 2 3ไม่ได้แล้วยกมือตลอดทําอะไรอย่างนี้ได้ไม่ได้ค่ะ1 2และ3มันไม่ได้นะแล้วมันไม่ได้อันนี้แค่2อันนี้แค่2เมื่อกี้นี้ในซูมเราแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้นี้ไอแพลวหน้าถอดสีแล้วอ่ะฉันยกไปแล้วจริงจังแล้วนะมิทจริงจังแล้วนะที่ให้โอกาสในห้องมากกว่าเพราะว่าในซูมมิทให้โอกาสแล้วไม่ยกนะคะมีคนที่ไม่ยกอยู่ดังนั้นให้ในห้องเท่านั้นพร้อมนะ1 2 3ลากยาวไหมเมื่อกี้1 2 3
ม่ยาวมิดว่าไม่ยาวยาวไหมมิดว่าไม่ยาวที่เร็วสุดมิดว่าแพลวลองมาปุ๊บไปแล้วก็เปิดแพลวไปเปิดเอ้ยโอเคแพลวเริ่มเอาใหม่แพลวเชิญโอเคค่ะบวกแพลว5แต้มเรียบร้อยนะคะต่อมาไปค่ะเชิญโอเคค่ะไป5แต้มต่อไปเป้ยค่ะฉันหินด้านแค่หินด่านจบปิ้งโอเคได้นะคะบอกเพื่อนแต่ก็ใครไงอ่ะสรุปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เหลือสองคนใครโมโมกับมี่ตอบสรุปให้มิดหน่อยโมกับมี่ตอบสรุปให้มิดหน่อยนะคะดินในตามตำรานี้ตามตำราที่เราเรียนแบ่งออกเป็นกี่ชั้นคะมี่นับเร็วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอีกรอบหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหกค่ะโอเคบอกมี5แต้มขีดได้เลยค่ะม่อหกชั้นมีชั้นอะไรบ้างโอเคปรบมือให้โมค่ะอุ้ยดีดีตอนแรกไม่คาดหวังแค่ให้ตอบO A E B C R แต่ว่าเขาอธิบายให้ด้วยน่ารักนะคะสรุปแล้วหน้าตาชั้นดินถ้าตามตำรานี้แบ่งเป็น6ชั้นนะคะคือชั้น O A E B C R หนูไปดูรายละเอียดด้านในเอาอีกทีนึงนะคะในซูมโอเคไหมคะมิดไม่มิดถามในซูมแค่3ชั้นแรกแต่อีก3ชั้นที่เหลือมิดไม่ถามเพราะว่ามิดไม่ค่อยเห็นในซูมยกมือแต่ในห้องบรรยากาศเขาแย่งยกมือกันดุเดือดมากดังนั้นมิดก็จะให้สิทธิ์แค่ในห้องเท่านั้นนะคะถ้าในซูมหนูอยากได้สิทธิ์แบบเพื่อนหนูก็ต้องตั้งใจเยอะๆนะคะทีนี้นักเรียนดูหน้า183นะคะที่มีเรื่องสีของกระดาษลิสต์นัดนะอันนี้จะอีกหัวเรื่องนึงที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของสมบัติของดินนะคะสมบัติของดินนี้จะไม่มีคำถามเยอะมีจะอธิบายยาวๆไปเลยดังนั้นกรุณาหันไปที่หน้ากระดาษกรุณาหันไปที่หน้ากระดาษนะคะแล้วก็ในหนังสือหนูมันจะเป็นตัวหนังสือค่อนข้างเยอะเป็นพื้นๆดังนั้นในสไลด์ของมิดมันจะสรุปมาแล้วพยายามไฮไลท์ตามนะคะลองดูเอาว่าส่วนสำคัญมันอยู่ตรงไหนอ่ะสมบัติของดินอันแรกนะคะสีของดินสีของดินเนี่ยมันเกิดจากส่วนผสมต่างๆภายในดินทำให้ดินมีสีแตกต่างกันคือแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกันทำให้ดินมีสีต่างกันจบมิ้นเห็นคนตั้งใจเรียนนะเขาขีดไฮไลท์ใหญ่เลยน่ารักนะคะต่อแม่เนื้อดินนะคะเนื้อดินถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะมองเห็นดินบางชนิดเนื้อละเอียดบางชนิดเนื้อหยาบจบนี่คือสมบัติในเรื่องของเนื้อดินละเอียดกับหยาบแค่นั้นเองคุณสมบัติต่อมาความชื้นของดินความชื้นของดินก็คือปริมาณน้ำที่ถูกอนุภาคดินดูดยึดเอาไว้นะคะสมบัติที่4ค่าความเป็นกรดเบสของดักของดินนะคะหรือว่าค่า pH นะคะเป็นสมบัติที่สำคัญของดินสามารถวัดด้วยกระดาษ universal indicator นะคะกระดาษตัวนี้ค่ะมันจะวัดความเป็นกรดเบสของดินได้ดีกว่ากระดาษลิสต์มัสไม่มีคำถามค่ะเตรียมยกมือหนึ่งคนเท่านั้นนะคะทำไมไม่ใช้กระดาษลิสต์มัสในการวัดค่า pH ของดินเพราะอะไรในซูมไม่มีคำถามนะคะไม่ถามว่าการวัดค่า pH หรือว่าค่ากรดเบสของดินในตำราเรียนเขาบอกว่าให้วัดด้วยกระดาษ universal indicatorแต่ปกติกระดาษลิสมัสกระดาษลิสมัสคือสีน้ำเงินสีแดงอะค่ะก็วัดค่า pH ได้ทำไมไม่ใช่วัดดินเพราะอะไรเอาที่เราเข้าใจเอาเหตุผลที่เราเข้าใจของนี้ข้างก่อนนะหนึ่งพอเตรียมตัวยกมือหนึ่งสองสามคนแรกใครคนแรก
ป้าใครคนแรกเห็นสียกก่อนใช่ไหมผมยกก่อนนะไม่ก่อนสียกก่อนผมไหมอ๋อขอเริ่มเลยแล้วกันมิดูไม่ทันจิกคนหลังๆช่วยมิดูหน่อยช่วงหลังๆมันจะมองเห็นชัดกว่ามิดนะมิดแก่ละสายตาไม่ดีนะคะ1 2 3เออตายเลยนะคะเรียบร้อยไม่ต้องมีคนกำหมัดแล้วแหละเรียนกับไม่ได้นะลองหนูเก่งมากเลยนะเอาจริงแล้วนะคะ1 2 3คิวค่ะคิวลูกทำไมถึงใช้ไม่ใช้กระดาษลิ้นนะสต๊อกคิวมองว่าเป็นเรื่องของความชื้นในดินมิดยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดแต่มิดให้ก่อน5แต้มนะคะในซูมมิดขอหนึ่งคนมิดถามว่าทำไมใช้กระดาษ Universal Indicator วัดค่า pH ในดินทำไมไม่ใช้กระดาษ Litmus เพราะอะไรนะคะไม่มีถูกและไม่มีผิดอยากฟังความคิดเห็นเฉยๆนะคะ1 2 3ยกมือค่ะตึ๊ดไข่มุกค่ะเพราะว่ากระดาษ Litmus ต้องแบบเอาไปผสมสารละลายอะไรบางอย่างก่อนหรือเปล่าคะแต่ว่าอีกอันนึงมันแบบมีอีกแบบใช้ได้เลยอ๋อโอเคโอเคขอบคุณไข่มุกค่ะไข่มุกบอกว่ากระดาษลิสมาต้องเอาไปผสมกับสารละลายก่อนจะใช้ได้แต่ว่ากระดาษ Universal Indicator ใช้ได้เลยซึ่งเหตุผลของทั้งคู่มันก็อาจจะใช่แต่ว่าถ้าในมุมมองนิดนะคะที่ใช้กระดาษ Universal Indicator วัดเพราะว่ากระดาษ Universal Indicator นะคะเวลาที่มันวัดมันจะให้สีได้แบบนี้เลยค่ามันละเอียดบอกได้เลยว่าดินตัวนี้ค่า pH อยู่ที่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกระดาษลิสมัสมันบอกได้แค่เป็นกรดหรือเป็นเบสใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้บอกค่า pH ออกมาดังนั้นเขาเลยไม่ใช้กระดาษลิสมัสไม่ใช้กระดาษ Universal Indicator แต่ถ้าเรามีงบประมาณมากกว่านั้นทางที่ดีให้ใช้เครื่องวัด pH เลยเอาดินไปละลายน้ำแล้วใช้เครื่องวัด pH วัดอย่างนั้นจะดีกว่านะคะโอเคจบปิ๊งไปต่อทีนี้ค่ะชั้นของดินนะคะนี่คือหน้าสรุปของเรื่องนี้แล้วจบสไลด์นี้คือจบนะคะชั้นของดินเวลาที่เราจะแบ่งถ้าเราแบ่งแบบง่ายๆเป็น2ชั้นมันจะได้ชั้นบนกับชั้นล่างตรงนี้นะคะชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนก็คือจะอยู่ประมาณ20 30เซนแรกเรียกชั้นบนถ้าต่ำกว่า30ลงไป30เซนติเมตรลงไปเรียกว่าชั้นล่างนะคะดินชั้นบนสีเข้มดินชั้นล่างสีอ่อนเพราะดินชั้นบนมีฮิวมัสเยอะดินชั้นล่างฮิวมัสน้อยนะคะดินชั้นบนเม็ดใหญ่ดินชั้นล่างเม็ดเล็กและดินชั้นบนเหมาะกับปลูกพืชดินชั้นล่างไม่เหมาะกับปลูกพืชจบนะคะนี่คือสรุปยิ่งอะไรนะคะยิ่งแม่งยิ่งแข็งหรอใช่แข็งด้วยแล้วเม็ดเล็กนะคะยิ่งเนื้อแข็งไม่เหมาะกับปลูกพืชประมาณนี้นะคะก็สังเกตสิเวลาเราขุดดินยิ่งขุดลงไปลึกยิ่งขุดยากใช่ไหมยิ่งเหนื่อยมือยิ่งพองเพราะมันแข็งไงคะนั่นแหละต่อมาถ้าเราแบ่งแบบทางวิทยาศาสตร์แบ่งแบบนักวิทยาศาสตร์แบ่งตามความลึกมันจะได้เป็น6ชั้นคือชั้น O ชั้น A ชั้น E ชั้น B ชั้น C ชั้น R นะคะชั้น O เป็นดินที่มีฮิวมัสเยอะแล้วก็มีซากพืชซากปักปนอยู่ชั้น A เป็นดินชั้นบนส่วนใหญ่ตรงนี้จะมีแร่ธาตุเยอะนะคะชั้น E เป็นดินชั้นช้าล้างนะคะชั้น B จะเป็นดินที่มีแร่ธาตุผสมอยู่ยังมีอยู่ส่วนชั้น C เนี่ยเป็นชั้นหินละชั้นหินที่มันผุพังๆส่วนชั้น R เป็นชั้นหินแข็งเลยมีแต่ก้อนหินอยู่ข้างในเป็นหินที่ยังไม่ผุไม่พังนะคะโอเคไหมแสดงว่าทั้ง1ชั่วโมงที่เราเรียนกันถ้าหนูมีหน้านี้หนูสามารถสอบได้เลยมันคือหน้าสรุปดังนั้นในซูมหนูแคปหน้าจอนี้เอาไว้อ่านส่วนพวกเราหนูก็ไปย้อนวิดีโอดูแล้วแคปหน้าจอนี้เอาไว้อ่านหน้าเดียวจบทุกปัญหาที่เราเรียนมา1ชั่วโมงโอเคมั้ยคะมีใครมีข้อสงสัยมั้ยในซูมมีใครมีข้อสงสัยมั้ยวันนี้มีการบ้านมั้ยคะฟังดีๆนะคะหน้า185ขีดถามตอบ187เยอะๆแบบนี้ถามตอบนะคะและ188ถามตอบสรุปวันนี้มีการบ้านไหมไม่มีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าชั่วโมงหน้า
อาจจะมีเซอร์ไพรส์สอบให้นะคะรอดูงั้นวันนี้มีขอจบภาพเพียงเท่านี้นะคะลุงในซูมสามารถออกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะไม่มีตัด